เมื่อวันพุธที่6มีนาคม2567ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ของ Infoduction ภายใต้ชื่องาน Infoduction Line Up 2024ด้วยสโลแกน Let's Change the Game Together Project Production House ที่ต้องการจะสร้างเซอร์วิสที่แตกต่างเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมโดยภายในงานมีการโชว์สุดพิเศษจากบอยณัฐพงษ์วงวานิชนักแสดงนำจากซีรีส์ Ghost Host Ghost House รักเล่าเรื่องผีและพบกับคุณกฤษกาเทศนาโปรเจกต์แมเนเจอร์ของ Infoduction ขึ้นมาพูดคุยเกี่ยวกับไลน์อัพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นไลน์อัพโปรดักชันของ Infoduction นะคะซึ่ง Infoduction ของเราเนี่ยก็คือเป็น Production House ที่มี Talent Influencer นะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่เล็กๆที่เกิดขึ้นที่มีการผสานรวมกันระหว่าง Production House แล้วก็ Talent Influencer ก็หลังจากนี้เราตั้งใจที่จะผลิตผลงาน Original Contentมิวสิกนะคะอีเวนต์แคมเปญแล้วก็การผลิตวิดีโอออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาซีรีส์หนังสั้นหรือว่าสเกลอินฟลูเอนเซอร์ยังไงก็อยากให้ทุกคนเปิดใจต้อนรับอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูดักชันเป็นชื่อใหม่แต่ประสบการณ์ไม่ใหม่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็สนับสนุนพวกเราด้วยนะเราเริ่มต้นมาจากการเป็นเวอร์ชันเฮาส์เราผลิตวิดีโอเราผลิตเป็นครีเอเตอร์แล้วเรามองว่าในการผลิตเนี่ยส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือทาเลนท์ที่เข้ามาเล่นในวิดีโอหรือว่าเข้ามาเล่นในซีรีส์ดังนั้นถ้าเรามีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นทาเลนท์จะถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จของงานคือเราจะได้ทั้งงานและได้ทั้งกระแสในการโปรโมทต่อไปถือว่าเป็นสองชั้นชั้นแรกคือได้ผลงานชั้นที่สองคุณก็จะได้ฐานของน้องๆในการโปรโมทสินค้าหรือว่าตัวโปรดักต์ต่างๆแล้วก็มองว่าอย่างที่พลอยแจ้งไว้ในงานเนาะว่าตัวทาเลนต์ของเราจะใช้คำว่าทาเลนต์อินฟลูเอนเซอร์เนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์เราต้องมีทั้งภาพลักษณ์ follower แล้วก็ความสามารถดังนั้นมันก็เลยเป็นความผสานรวมกันทั้งโปรดักชันแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ทาเลนต์สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ทาเลนต์นะคะเราค้นหาอันนี้อาจจะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าในทีมจะถือว่ามี3ประการประการแรกคือน้องๆจะต้องมีบุคลิกและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมีภาพลักษณ์ที่ดี2น้องๆจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของโซเชียลและมี engagement มีการทำคอนเทนต์และข้อที่3น้องๆจะต้องมีทาเลนต์หรือความสามารถซึ่งพลอยเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็น acting ร้องเพลง MC หรืออะไรก็ตามทั้ง3อย่างเนี้ยค่ะเป็นเกณฑ์สำคัญในการที่เราจะใช้ค้นหา Talent Influencer เพื่อมาประกบคู่กับ Production House ของเราในการผลิตวิดีโอต่างๆก็สำหรับความพิเศษที่จะได้เห็นกับ Infoduction นะคะแน่นอนว่า4 Line Up ที่เราได้พูดไปพอจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคือข้อแรกคือเรามีความเป็น Creator เราผลิตได้ด้วยเราได้ทั้ง Pre-Production Production และ Post-Productionสิ่งแรกก็คือเป็นซีรีส์ออริจินอลคอนเทนต์เลยก็คือคนเขียนบทคนพัฒนาบทคนเฟ้นหาเนี่ยก็เป็นทีมเราแล้วการถ่ายทำก็เป็นทีมเรา VDP ร่วมกับนะคะสตาฟแล้วก็พันธุ์อื่นๆแล้วก็โพสต์โปรดักชันซีรีส์จะมี2เรื่องอยากให้ทุกคนได้ติดตามเรื่องแรกก็จะคือLove Management อาจจะยังเป็น Working Title อยู่นะคะแต่ว่าจะมีความแบบอบอุ่นหัวใจจะเป็นคอมเมดี้Romantic Comedy นะคะส่วนเรื่องที่2อ่ะอันนี้จะพิเศษนิดนึงจะมีความเป็นล้านนาภาคเหนือนะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งภาพปัจจุบันภาพ period หรืออะไรในเชิงนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะเรามีการ research ตอนนี้คือเราได้มีการเฟ้นหานะ casting น้องๆแล้วซึ่งอย่างที่พลอยบอกว่าจุดเด่นของเราคือพอเราเฟ้นหาแล้วเนี่ยเราสามารถปรับและ develop บทให้เข้ากับคาแรคเตอร์ได้เหมือนกันนะคะข้อที่สองคือเรื่องของมิวสิกข้อที่สองมิวสิกก็คือเป็นการต่อยอดศักยภาพของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ต่อยอดทักษะของเราเองนี่แหละที่ว่าเราเคยทำมิวสิกวิดีโอทำเพลงแล้วก็เหมือนที่มีคุณครูร้องเพลงหรือว่าการ rearrange เพลงใหม่ก็จะเป็นพันเรื่องส่วนที่สามคือแคมเปญเดี๋ยวพอจะช่วยส่งเสียงช่วยเนาะที่3คืออีเวนต์แคมเปญคือเรามองว่าเราในเมื่อเรามีอินฟลูเอนเซอร์ทาเลนต์แล้วเนี่ยน้องๆสามารถมีแคมเปญของเขาต่างหากได้ด้วยเหมือนกันอาจจะเช่นเป็นกลุ่มนึงในการช่วยกันโปรโมทในขณะเดียวกันก็จะใช้โปรดักชั
ันของเราในการเข้าไปช่วยโปรโมทนะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ในส่วนของการทำเป็นพร็อพหรือว่าเป็นการตัดแต่งจดตกแต่งอะไรได้ส่วนที่4ก็คือเราไม่ทิ้งแน่นอนคือวิดีโอรีควอรี่เมนต์ตามลูกค้านะคะอันนี้เราไม่ทิ้งแน่นอนเราจะมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสเกลของอินฟลูเอนเซอร์เล็กๆอันนี้เราไม่ทิ้งแน่นอนเพราะเราโตมากับโปรดักชันนะคะ4ประการOriginal Content Series 2เพลง3 Event Campaign และ4ก็คือการทำวิดีโอตามความต้องการของลูกค้าความคาดหวังจริงๆพลอยคาดหวังว่าอยากให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราจะผลิตไม่ว่าจะเป็นตัวของแบรนด์เองตัวของสปอนเซอร์หรือว่าแม้แต่กระทั่งน้องๆอินฟลูเอนเซอร์หรือทาเลนต์อ่ะคือเรามองว่าอย่างที่พลอยบอกว่ามันแปลกนิดนึงที่ Production House มีไลน์อัพนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะบอกให้ทุกคนว่าเราเป็น production house ที่ pre-propose เรา creator ได้คุณมาคุยกับเราเถอะนะเรามีหลายๆอย่างที่อยากจะเรียกว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมมือกันเพื่อผลิตสิ่งใหม่ๆเนาะก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าสิ่งที่เราทำตอนนี้มันมีการพัฒนาต่อเนื่องเกิดขึ้นอยากจะบอกว่าทุกคนในที่นี้คือคนที่ช่วยกันสนับสนุนสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นคือ production และ influencer talent ผนวกร่วมกันและสร้างผลงานด้วยกันท้ายอยากจะขอฝากอยากให้ทุกคนจำชื่อนี้ไว้คือ Infoduction ไม่ยากเลยมันคือ Production House บวกกับ Talent Influencer Management ถ้านึกถึง Service ที่เป็น Production House และมี Influencer Talent ประกบคู่อยากให้นึกถึง Infoduction นะคะยังไงเข้ามาพูดคุยหรือว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่จะเกิดขึ้นและร่วมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนเมตานิวครบจบทุกข่าว